ทุกวิกฤตทุกปัญหานะพระเยซูทรงช่วยเราได้ครับผม CGN Thai สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับเป็นรายการที่เราทั้งหลายจะมาใช้เวลาเฝ้าเดียวแต่พระเจ้านะใครควรพระคำของพระเจ้านะผมอาจารย์ธนกรจันอ่อนนะครับจากคิดจากKingdom of God กรุงเทพนะครับวันนี้เรามาใช้พระคำของพระเจ้าด้วยกันนะผ่านพระชนะคำพระเจ้านะครับใน1พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อ17ถึงข้อ24นะครับ1พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อ17ถึง24และต่อมาหลังจากนี้บุตรชายของหญิงนั้นผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ล้มป่วยและมีอาการสาหัสมากจนไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วนางจึงกล่าวแก่เอลียาห์ว่าโอ้คนของพระเจ้าดิฉันทำอะไรให้ท่านท่านจึงมาหาดิฉันเพื่อฟื้นความผิดของดิฉันและทำให้ลูกของดิฉันตายแต่ท่านพูดกับนางว่าเอาลูกของเธอมาให้ฉันเถิดท่านก็นำเขาไปจากอ้อมอกของนางอุ้มขึ้นไปที่ห้องชั้นบนที่ท่านพักอยู่และวางเขาบนที่นอนของท่านเองและท่านร้องทูลพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงนำเหตุร้ายมาเหนือหญิงไม้ที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ด้วยทีเดียวหรือโดยทรงประหารบุตรของนางเสียแล้วท่านก็เหยียดตัวลงทับเด็กนั้น3ครั้งและร้องทูลพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ขอชีวิตของเด็กคนนี้มาเข้าในตัวเขาอีกและพระยาเวทรงฟังเสียงของเอลียาและชีวิตของเด็กนั้นมาเข้าในตัวเขาอีกและเขาก็มีชีวิตอีกและเอลียาก็อุ้มเด็กนั้นนำลงมาจากห้องชั้นบนเข้าไปในบ้านและมอบเขาให้มารดาของเด็กและเอลียาบอกว่าดูสิลูกของเธอมีชีวิตอยู่และหญิงนั้นพูดกับเอลียาว่าตอนนี้ดิฉันทราบแล้วว่าท่านเป็นคนของพระเจ้าและพระวจนะของพระยาเวจากปากของท่านเป็นความจริงพระเจ้าคำพระเจ้าที่เราได้อ่านที่ได้ฟังไปนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับทรงช่วยกู้ชีวิตของเอลียาห์นะเอลียาห์น่ะจากที่ต้องเจอภัยแล้งแห้งแล้งใช่ไหมฮะหลังจากนั้นน่ะพระเจ้าทรงให้เขาเนี่ยได้รับการช่วยกู้นะให้เขามีอาหารนะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเขาก็มาใช้ชีวิตอยู่กับหญิงม่ายใช่ไหมฮะพระเจ้าทรงอวยพรนะให้ครอบครัวหญิงม่ายคนนี้ทั้งลูกนะจากที่ต้องอดตายนะไม่มีอาหารกินใช่ไหมพระเจ้าอวยพรให้ครอบครัวหญิงม่ายเนี่ยก็มีอาหารนะมีโอแป้งมีอาหารที่จะเลี้ยงดูแลทั้งหญิงม่ายแล้วก็ลูกชายเขาแล้วก็รวมทั้งเอลียาห์ด้วยนะพระคำพระเจ้าที่เราอ่านไปเนี่ยปรากฏว่าอยู่ดีๆนะบุตรชายที่รักของหญิงแม่คนนี้นะฮะมาป่วยแล้วก็ไม่ใช่ป่วยธรรมดานะก็คืออาการสาหัสมากก็คือตายนะฮะวิกฤตมาอีกแล้วเห็นไหมพี่น้องวิกฤตเนี่ยมันปัญหาอยู่รอบตัวเราเสมอนะฮะอยู่ดีลูกชายของคนนี้ก็ป่วยนะฮะทีนี้ก็ไม่ใช่ป่วยธรรมดาด้วยก็คือตายนั่นเองนะฮะวิกฤตก็เกิดขึ้นในครอบครัวนี้นะปรากฏว่าหญิงแม่คนนี้นะทุกข์ใจมากเลยนะเพราะว่าแกมีลูกอยู่คนเดียวนะครับนั่นแหละแกก็มาพึ่งพาพระเจ้าในการมาหาคนของพระเจ้าก็คือเอลียาห์นั่นเองนะครับเขาเนี่ยมาพึ่งพาพระเจ้ามาให้เอลียาห์นะอธิษฐานเผื่อลูกชายเขานะครับและเขาก็ได้มอบนะลูกชายนะให้กับเอลียาห์เพื่อให้เอลียาห์ไปทำไมนะครับไปอธิษฐานเผื่อให้คนที่ตายแล้วนะให้พระเจ้าทรงเมตตาให้ลูกชายเขาเป็นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องเห็นไหมวันนี้เนี่ยปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกมันยากมันตายแล้วนะพี่น้องผมจะบอกพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะเห็นอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวิกฤตปัญหาที่คุณเผชิญคุณรู้เลยว่าโดยความรู้ความสามารถกำลังของมนุษย์ไม่มีใครช่วยคุณได้ในปัญหานั้นวันนี้จงเอาปัญหานั้นนะมาหาพระเยซูพี่น้องครับพระเจ้าพระเยซูจะสามารถช่วยวิกฤตปัญหาแม้ปัญหานั้นมันตายแล้ววันนี้ถ้าความสัมพันธ์ในครอบครัวพี่น้องตายเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าเรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงว่าพังเรียบร้อยแล้วคุยไม่รู้เรื่องนะครอบครัวหย่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้คุณลงมาหาพระเยซูพี่น้องพระเจ้ามีวิธีที่ทำให้คุณกลับมาคืนดีรักกันให้ภัยกันนะครับหรือใครที่ทำงานทำธุรกิจอยู่นะตอนนี้ธุรกิจตายเรียบร้อยบริษัทปิดเรียบร้อยนะหนี้สินเต็มไปหมดเลยพี่น้องครับคุณลองเอาปัญหาเนี่ยลองมาหาพระเยซูนะพี่น้องครับพระเจ้ามีความสามารถครับพี่น้องครับมีฤทธิ์อำนาจมีสิปัญญามีกำลังพวกมีทรัพยากรพวกพร้อมจะช่วยกู้ปัญหาวิกฤตการงานธุรกิจของคุณได้ครับวันนี้คุณเจ็บป่วยนะเหมือนกับลูกของหญิงแม่คนนี้นะตายแล้วนะพี่น้องครับอย่าลืมนะพี่น้องพระเจ้าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจนะพระองค์สามารถชุบให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้นะคนตาบอดก็มองเห็นนะคนง่ายก็เดินได้นะแล้วก็คนใบ้ก็พูดได้นะไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงทำไม่ได้ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า
วันนี้ถ้าคุณอยากจะเห็นอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะครับเอาปัญหาวิกฤตนั้นมาหาพระเยซูแล้วคุณก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าเหมือนกับหญิงง่ายคนนี้นะครับอย่างแรกนะพี่น้องก็คือมอบปัญหาให้กับพระเจ้าเอาปัญหาที่เราทำไม่ได้มาให้กับพระเจ้าสิ่งไหนที่มันตายแล้วพระเจ้าทำให้ฟื้นได้ครับนะครับอย่างที่สองเราต้องให้คนของพระเจ้าเนี่ยอธิษฐานให้เราต้องมีการพึ่งพาฤทธิเดชของพระเจ้านะข้อ20ถึงข้อ22นะครับพี่น้องสังเกตไหมเอลียาไม่ได้อธิษฐานครั้งเดียวแล้วเด็กฟื้นแต่เอลียาทำถึง3ครั้งอธิษฐานถึง3ครั้งและพระองค์ทรงสำแดงให้เอลียาพี่น้องครับให้ร่างกายเนี่ยนะไปนอนทับกับเด็กนะพี่น้องนี่คือการสำแดงเฉพาะเอลียานะเวลาคุณจะทำตามแบบนี้ไม่ได้พี่น้องครับถ้าพระเจ้าไม่สำแดงกับคุณนะคุณจะทำวิธีนี้ไม่ได้นะคือวิธีเฉพาะของเอลียากับพระเจ้าเท่านั้นนะนั่นแหละพระเจ้าสำแดงให้เอลียานะอธิษฐานถึง3ครั้งทำไมต้อง3ครั้งพี่น้องสังเกตไหมเวลาเราเจอวิกฤตปัญหาชีวิตเนี่ยบางครั้งพี่น้องครับหลายคนเนี่ยมาอธิษฐานพึ่งพระเยซูแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็เลิกเชื่อเลยเพราะว่าเจ้าไม่ตอบพี่น้องเราทำอย่างกับพระเจ้าพระเยซูของเราเป็นเหมือนเอเทมเลยพี่น้องมากดปุ๊บแล้วก็ต้องการคำตอบปั๊บเลยนะพี่น้องบางทีพระเจ้าไม่ได้ตอบทันทีนะครับบางครั้งพระเจ้าให้เราเนี่ยทดสอบความเชื่อของเรานะว่าเรามีความภาคภูมิพยายามไหมเราเชื่อพระองค์ไหมระวังใจในพระองค์ไหมบางครั้งเราต้องอธิษฐาน3ครั้ง2ครั้งบางทีเราต้องอธิษฐาน1เดือนบางทีเราต้องอธิษฐาน1ปีพี่น้องเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพระเจ้ามีวันเวลาของพระองค์นะฮะเป็นวันเวลาที่ดีกว่าเรานะพี่น้องนั่นน่ะบางครั้งถ้าเราเจอวิกฤตปัญหาของชีวิตอย่ายอมแพ้ครับอธิษฐานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะรับคำตอบจนกว่าจะรับคำตอบนะพี่น้องอธิษฐานอย่างต่อเนื่องนะภาคพีอยู่เสมอและคุณจะเห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อเอลียาอธิษฐานต่อพระเจ้านะพี่น้องดูนะข้อที่22พระเจ้าทรงฟังเอลียาพี่น้องครับวันนี้คุณอธิษฐานต่อพระองค์อธิษฐานทูลต่อพระองค์เรื่องอะไรก็ตามแต่พระองค์ฟังคุณครับวันนี้คุณร้องทูลต่อพระองค์ปรึกษาเรื่องอะไรก็ตามแต่พระองค์ฟังคุณครับเพราะพระเจ้ารักคุณครับพระองค์ใส่ใจคำอธิษฐานของเราครับปรากฏว่าพี่น้องพระเจ้าเนี่ยพี่น้องครับมีฤทธิ์อำนาจมีความสามารถครับพระองค์ทรงชุบให้เด็กที่ตายแล้วพี่น้องครับเป็นขึ้นมาอีกครับพี่น้องครับข้อ22มั้ยและเขาก็มีชีวิตขึ้นมาอีกพี่น้องนี่คือความอัศจรรย์ครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงตอบครับนะพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจมีความสามารถนะปัญหาที่ดูยากๆนะพี่น้องดูเป็นไปไม่ได้นะเราเห็นอย่างหนึ่งพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานพึ่งพระเจ้าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์พี่น้องวันนี้สิ่งไหนบ้างครับที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้วันนี้คุณลองมาอธิษฐานพึ่งพระเจ้าหรือยังถ้าคุณยังอธิษฐานพึ่งพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ลองเปิดใจมาอธิษฐานพึ่งพระเจ้าด้วยกันคุณลองดูสิว่าอะไรตามแต่รู้สึกมันเป็นไปไม่ได้เช่นเฮ้ยครอบครัวของเราเนี่ยจะมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงมันยากมากเลยนะครอบครัวยังกราบไหว้ลูกเคารพอยู่เลยยังไหว้ผียังไหว้ลูกเคารพอยู่เลยนะครอบครัวยังติดเหล้าติดยาเลยจะมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงพี่น้องคุณลองอธิษฐานดูนะครับพระเจ้าทรงให้ครอบครัวเราเนี่ยนะฮะเปิดตาเปิดใจพระเจ้าจะให้เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าวันหนึ่งครอบครัวเราจะมาเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้อะไรบ้างครับพี่น้องครับคุณจะเจอวิกฤตก็ได้วันนี้ใครเจอปัญหาวันนี้จะไปตรวจสุขภาพใช่ไหมปรากฏว่าเราเจอเนื้อลายใช่ไหมโอ้เราหมอบอกอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมพี่น้องวันนี้คุณจะเชื่อหมอไหมหมอบอกอยู่ได้5เดือนถ้าคุณเชื่อหมอคุณจะตายภายใน5เดือนแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยโดยพระเจ้าโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถรักษาเราได้พี่น้องเราต้องเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บเราได้ครับพระเจ้ามีความสามารถพระเจ้าที่เราเชื่อยังทรงพระชนอยู่ครับพี่น้องพระเยซูเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิดพวกยังทรงพระชนอยู่นะพวกทำกิจอัศจรรย์อยู่เสมอนะครับเลขอย่างที่2พี่น้องครับที่จะเป็นวิธีนะที่เราทั้งหลายจะรับการช่วยกู้นะในวิกฤตปัญหาของชีวิตพระเจ้าทรงช่วยเราได้นะอย่างที่3นะพี่น้องอย่างที่3เนี่ยเมื่อพระเจ้านะพี่น้องช่วยวิกฤตปัญหาของเราแล้วนะเราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้านะพี่น้องเราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการขอบคุณพระเจ้านะข้อ23 24นะพี่น้องนะหญิงแม่คนนี้ยอมรับแล้วว่าเอลียานะครับเป็นคนของพระเจ้าหมายถึงว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเอลียาพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเอลียาเอลียาพูดถ้อยคำมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นพี่น้องแน่ๆวันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าพระเจ้าทำอาจารย์ในชีวิตของท่านในครอบครัวของท่านช่วยกอบกู้ในการงานธุรกิจของท่านนะสำคัญมากครับพี่น้องครับขอให้ทั้งหลายที่จะนะครับถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะเป็นพยานพระนามของพระองค์นะครับและเมื่อเราทั้งหลายเป็นเหมือนเอลียาพี่น้องเมื่อพระเจ้าใช้เรานะไปอธิษฐานเผื่อคนนึงคนนี้ให้หายจากปัญหาจากวิกฤตต่างๆนะเราควรที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยที่ไม่ใช่ขโมยเครดิตของพระเจ้าขโมยเกียรติของพระเจ้านะพี่น้องนี่คือบทเรียนที่เราได้เห็นว่าทุกวิกฤตของปัญหาของชีวิตพระเจ้าช่วยเราได้พระเจ้าช่วยลูกหญิงแม่ที่ตายแล้วนะครับยังไงก็ตามแต่นะฮะปัญหาของท่าน
เรื่องที่มันยากนะปัญหาที่มันใหญ่วิกฤตแค่ไหนก็ตามแต่วันนี้พระเจ้าพระเยซูสามารถช่วยทุกปัญหาที่ท่านเผชิญอยู่ได้ครับก็อยากให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าบิดาพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงประชนอยู่ทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดพระเจ้าพระเยซูยังเหมือนเดิมพระองค์เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาพระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกท่านที่กำลังเจอในปัญหาวิกฤตของชีวิตในเรื่องไหนก็ตามแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเข้ามาแทรกแซงทุกปัญหาขอพระองค์ทรงช่วยกู้ขอพระองค์ทรงประทานทางออกข้าแต่พระเจ้าบิดาเพื่อพระเกียรติจะเป็นของพระองค์และเพื่อพี่น้องลูกของพระองค์ทุกคนจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเพื่อคนไทยมากมายจะได้เชื่อในพระนามของพระองค์พระเจ้าเราจะอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันด้วยความเชื่อในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องลูกของพระเจ้าทุกคนนะครับขอร่างหลังที่จะเป็นพอร์ตแก่กันและกันนะที่จะกดไลค์กดแชร์ทางเนี่ย Facebook YouTube แล้วก็แบ่งปันสื่อทาง CGN ไทยนะที่จะเป็นพอร์ตให้คนไทยนะได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าและพี่น้องก็สามารถที่จะร่วมแบ่งปันพระพรโดยการคอมเมนต์ให้กำลังใจกับทีมงานและมากกว่านั้นนะเราสามารถเป็นพรที่จะมีส่วนในการสนับสนุนโดยการที่อธิษฐานเผื่อทีมงานนะแล้วก็มีโอกาสที่จะถวายนะเพื่อให้ภารกิจของพระเจ้าเป็นกระบอกเสียงที่ไปสู่คนไทยอย่างมากมายนะก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับ